แต่ไม้เนี่ยมันก็ถึงบอกว่าถึงบอกว่าผมยังถามว่าทำไมไม้ถึงมีกองหลายกองไม่ใช่ครับแต่ว่าเวลาเขายันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม้เนี่ยตรวจยึดมาโดยใครที่บาดบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ได้รู้ประจำวันหลักฐานทางราชการต้องรู้ประจำวันแล้วต้องแจ้งทางราชการภายใน3-7 วันถ้ายิ่งเป็นไม้พยุงเนี่ย24 ชั่วโมงถูกไหมครับไม้พยุงเนี่ยจะโค่นหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยต้อง24 ชั่วโมงต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา แล้วคนทํางานก็ทําแต่มันมีคนบางคนที่อาศัยชุดเครื่องแบบมาทําแบบเนี้ยและคนทํางานทํากับตายก็ถูกสังคมต่อว่าเนี่ยกรมนี้เป็นอย่างนี้กรมนี้เป็นอย่างนี้สุดท้ายมันไม่ถูกต้องเลยสักอย่างเดียววันนี้ผมก็ต้องจัดการเรื่องแบบนี้เด็ดขาดเลยเฉพาะท่านผู้ว่าก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านท่านบอกว่าต้องเอาคนของรัฐเจ้าก่อนไม่งั้นมันกับชับเขาไม่อยู่